มาค่ะเฮ็ดเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งผัดแหนมไส้วุ้นเส้นเริ่มต้นที่เจียวหรือว่าผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะเอาแหนมใส่ลงไปเป็นแหนมหมูรสออกเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะผัดไปสักพักกะว่าแหนมสุกค่อยเอาวุ้นเส้นใส่ค่ะหลังจากเอาวุ้นเส้นใส่นี่ก็ใส่ตะหลิวยงยงให้แหนมกับเส้นคลุกเข้ากันค่ะถ้ากระทะแห้งก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะผัดสักพักหนึ่งก็เอาไข่ใส่ลงไปค่ะเกลี่ยแหนมกับวุ้นเส้นออกไปข้างๆกระทะแล้วก็เอาไข่ลงค่ะใส่ตะหลิวเกลี่ยไข่เล็กน้อยให้ไข่แตกแล้วก็รอให้ไข่เสร็จโตค่ะค่อยใส่ตะหลิวเคี่ยวๆเพิ่มหลังจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผัดเข้ากันดีแล้วก็มาเริ่มปรุงเลยค่ะเอาซีอิ๊วขาวใส่ลงไปค่ะตามด้วยซอสหอยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะกระทะแห้งก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเติมน้ำตาลลงไปแล้วก็ผงนัวใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเนาะสโลแกนบ่ใส่บ่แสบผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเอาหอมใหญ่กับมะเขือเทศใส่ลงไปค่ะผัดให้ผักสลดค่ะผัดแป๊บเดียวหอมใหญ่กับมะเขือเทศก็สลดลงแล้วก็ลองชิมเบิ่งค่ะมาค่อยนัวปานใดขอเติมน้ำปลาค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมแล้วก็ขึ้นฉายค่ะผัดให้ทั้งสองอย่างสลดแล้วก็ตักเสิร์ฟค่ะถ้าคลิปเบิ่งแล้วถ้ามักถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผักกาดผ้าแซ่บหน่อยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆนะสำหรับบางท่านว่าห่างหายไปใส่ขอบคุณหลายๆค่ะผัดแหนมใส่วุ้นเส้นแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อ